ษิณฟิตเช็คหลังพักโทษแค่เสื้อกับรองเท้าก็เฉียดครึ่งแสนจากกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและปล่อยตัวกลับบ้านย่านจรัญสนิทวงศ์ขณะที่นางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ้งอิงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและบุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณได้โพสต์ภาพแรกของคุณพ่อหลังกลับถึงบ้านจันทร์สองล่าโดยเป็นภาพนายทักษิณนั่งอยู่บริเวณริมสระน้ำในชุดเดิมที่กลับจากโรงพยาบาลพร้อมระบุข้อความว่าหลังไม่ได้เจออากาศและแดดข้างนอกมา180วันและไม่ได้กลับบ้านหลังนี้มา17ปีพ่อก็ออกมานั่งข้างนอกแบบนี้นั่งอยู่สักพักเลยโดยวันนี้ New Story จะพาไปส่องแฟชั่นของนายทักษิณชินวัตรโดยนายทักษิณได้สวมเสื้อลายตารางโทนสีเขียวฟ้ากรมท่าแบรนด์ Dex London ราคา 4,200 บาทรองเท้าแตะสีดำแบรนด์ Bottega Veneta รุ่น Sunday Slipper ราคา 43,500 บาทผ้าพยุงศอกและไหล่หรือ Arm Sling ยี่ห้อ Don Joy Ultra Sling T ราคา 5,000 บาทรวมๆแล้วไม่มากไม่น้อยตีเป็นเลขกลมๆก็ประมาณครึ่งแสนโดยเสื้อสีเขียวของนายทักษิณถ้าไปดูตามความเชื่อตารางสีประจำวันปี2567สีเขียววันอาทิตย์ใส่แล้วจะสำเร็จแค้วคาดทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้มีบทบาทต่อการเมืองไทยในห้วง2ทศวรรษต้องใช้ชีวิตในต่างแดนนับตั้งแต่มีการรัฐประหารในปี2549แม้เขาจะกลับมาเหยียบแผ่นดินเกิดได้ในหนแรกหลังผ่านการรัฐประหารไปแล้วกว่าปีครึ่งคือปี2551ที่ปรากฏภาพอมตะทางการเมืองด้วยการก้มกราบแผ่นดินทันทีที่ถึงเมืองไทยจากนั้นไม่กี่วันก็ต้องเดินทางออกจากประเทศไทยและเป็นเวลาเกือบ15ปีที่เขาได้กลับมาเหยียบแผ่นดินแม่อีกหนในวันที่22สิงหาคม2566ในวันที่รัฐบาลเพื่อไทยได้ครองอำนาจทางการเมืองทักษิณมีคดีที่ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฟ้องจำนวน3คดีโดยตัดสินให้รับโทษจำคุกรวมระยะเวลาแล้ว8ปีและได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก1ปีเมื่อวันที่31สิงหาคม2566คือหลังจากกลับประเทศไทยได้9วันอย่างไรก็ตามเขาไม่เคยอยู่ในเรือนจำที่เป็นสถานคุมขังนักโทษนับตั้งแต่กลับมาเพราะมีอาการป่วยจนกรมราชทัณฑ์ต้องส่งตัวมารักษาที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจก่อนจะเข้าเกณฑ์พักโทษตามที่กรมราชทัณฑ์ประกาศลิสต์เนื่องจากมีเหตุพิเศษเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรือมีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนหรือ1ใน3ของกำหนดโทษทักษิณเป็นนักโทษใหม่แต่อาจเลื่อนขั้นได้เร็วเพราะมีความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามสังคมก็ยังสงสัยไม่หยุดแม้ทักษิณจะได้กลับบ้านอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่คิดว่าถูกต้องแต่สังคมไทยทั้งชาติก็ยังมีข้อสงสัยค้างคา